แต่ว่ามาที่คู่หวานคู่นี้บ้างดีกว่าค่ะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่เวลาโพสต์ภาพคู่ทีไรเรียกเสียงวีดวิวได้เยอะมากเหลือเกินคู่รัก NY ค่ะณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็ยาย่าอุรัสยานะคะล่าสุดณเดชน์เนี่ยบินไปเซอร์ไพรส์ยาย่าไปถึงภูเก็ตเลยเพราะว่ายาย่าเขามีทริปไปกับเพื่อนสาวณเดชน์ก็เลยขอตามไปยาย่าไม่ได้ชวนด้วยไม่ได้ชวนไปเซอร์ไพรส์รู้ได้ไงว่าเขาไม่ชวนกันก็ข่าวเขาบอกว่าไปเซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไพรส์แต่ว่าเขาไม่รู้คุณอย่าเพิ่งตีกันฮะแปลว่าไม่ได้ชวนเขาอาจจะมีความไว้ว่าเขาไม่ได้ชวนแน่ๆเลยชวนตอนแรกแต่ว่าณเดชน์ไม่ว่างไงเออแล้วไม่รู้ได้ไงข่าวบันเทิงวันหลังอ่านข่าวบันเทิงด้วยกันนะทั้งคู่น่ะสุดท้ายก็เลยมาเจอกันที่ภูเก็ตแล้วก็มีการถ่ายภาพคู่กันเรียกได้ว่ามีการจิ้มไหล่กันไปมามุ้งมิงเนี่ยมุ้งมิงแล้วมีภาพถ่ายคู่กันเยอะมากเลยนะคะซึ่งคนในการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็ต่างกันแบบว่าชื่นชมในความหวานของคู่นี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสเจอตัวกับณเดชน์นะคะก็เลยต้องถามถึงโมเมนต์หวานหวานท่ามกลางบรรยากาศทะเลภูเก็ตช่วงนี้สักนิดนึงแล้วก็ถามถึงแผนการเซอร์ไพรส์ฝ่ายหญิงด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายหญิงเขาแอบรู้หรือเปล่าเตรียมกับเพื่อนสาวของยาย่าไว้หรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องละครที่เจ้าตัวกำลังถ่ายทำอยู่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงพักกองเพราะว่าติดปัญหาหลายอย่างรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงไปฟังจากณเดชน์กันเลยค่ะก็พอจะทราบว่าน้องจะไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับเราก็เสนอหน้าไปคุยกับเพื่อนเขาว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้ครับผมก็ดีครับแฮปปี้ดีครับผมก็ตั้งใจไปเซอร์ไพรส์ก็เขาก็ตกใจเขาก็ไม่คิดจริงๆไปเที่ยวครับผมก็สาวๆก็เขาอยู่ของเขาไปอะไรเงี้ยผมก็ไปหาหนังสือทำกันบ้านเพราะวันรุ่งขึ้นก็ต้องไปถ่ายละครแล้วอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีเวลาเราก็จะแบ่งเวลาให้เขาได้มากสุดเท่าที่เราจะทำได้คุ้มครับคุ้มก็จริงๆก็ดีครับดีเราก็ไปเอนเตอร์เทนด้วยครับผมนะฮะเป็นผู้ชายคนเดียวบางทีก็เขินแต่ว่าเราก็ทำตัวให้แบบอยู่ให้เป็นก็สนุกดีรูปนี้ไม่มีบางคนบอกเป็นเหมือนอินฟินิตี้เราไม่ได้ตั้งใจนะเราไม่รู้ทำท่าอะไรดีแล้วก็จิ้มๆไหลไปแล้วกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าเออมีบางคนว่าเออเหมือนอินฟินิตี้เลยบอกอ๋อเป็นภูเก็ตได้ถ้ามีนัดกันมันเป็นพรหมลิขิตเราไม่คิดว่าเรามันจะเป็นอย่างนั้นมีการแบบนัดท่าอะไรความบังเอิญไม่ได้นัดเลยไม่นัดเลยมาเองต้องรอก่อนว่ากองยกวันไหนถ้ากองยกวันไหนก็คงจะไปได้แต่ว่ายังไม่ได้แพลนล่วงหน้าอะไรกันมากสักเท่าไหร่ไรกินารีต้องบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะก็เราเลยต้องทำการพักทีมงานก็ต้องยังต้องทำงานทางผู้จัดก็ต้องเลี้ยงปากท้องทีมงานไปก็เลยทำให้ว่าต้องมีการดึงเอาอีกโปรเจกต์นึงมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าหยุดเลยนะครับคือเราก็รอบทด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วพี่ออฟพี่แดงก็คงจะพร้อมลุยเพราะว่ามันก็มีเรื่องกำหนดการเรื่องของเวลาในการออนแอร์อะไรเงี้ยเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ทิ้งเขาตั้งใจว่าตุลาก็ต้องกลับมาถ่ายแล้วประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมได้ยินมานะฮะเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนพูดอีกทีดีกว่าเป็นไงล่ะยอมความหวานของคู่นี้แต่ชอบนะเราชอบให้เขาแบบ2คนมาเจอกันแล้วก็แบบภาพที่ออกมามันดูเป็นธรรมชาติและน่ารักมากๆเลยอ่ะนี่แต่ว่าเราอ่ะอยากรู้จักเพื่อนยาย่าบ้างพอณเดชน์ไปปุ๊บไม่เห็นเพื่อนยาย่าเลยจริงด้วยอ่ะก็เห็นแต่ณเดชน์กับยาย่าเนาะณเดชน์กับยาย่าแล้วลืมสังเกตเพื่อนยาย่าเลยลืมเลยว่านี่คือทริปเพื่อนสาวใช่ไหมไม่เห็นเพื่อนเลยเอางี้วันหลังถ้าณเดชน์จะไปเซอร์ไพรส์แบบนี้อีกชวนเรา3คนไปด้วยอามจะได้ไปช่วยเอนเตอร์เทนด้วยเดี๋ยวถ้าชวนเรา3คนไม่เรียกว่าเซอร์ไพรส์